ส่งแล้วครับเพิ่มอีก2แผงนะร้านจากหนองคายอ่ะครบแล้วครับ2 4 5 6 6ที่วางพิงอยู่นะแล้วก็7 8ที่ผมใช้อยู่อ่ะ8แผงแล้วครับโอเคเดี๋ยวเรามาแกะกันครับพ่อบ้านสตูดิโอสวัสดีครับก็กลับมาพบกันอีกแล้วนะครับในช่วงของพ่อบ้านโซล่าสำหรับวันนี้ครับเดี๋ยวเราก็จะมาแกะแผงเช็คกันนะครับตอนนี้ก็ทยอยสั่งแล้วก็รวบรวมแผงนะใช้เวลาประมาณ2เดือนนะครับสั่งทีละแผง2แผงนะงานนี้ก็ทยอยมาส่งแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาแกะเช็คแล้วก็ตรวจสอบไปด้วยกันเลยทีเดียวนะโอเคนี่เราก็ได้ทำการแกะแผงออกมาครบทุกแผงเรียบร้อยแล้วนะครับนะ1 2 3 4 5แผงที่6นะครับอันนี้แผงเก่าที่ใช้อยู่นะ2แผงนะครับเบื้องต้นเดี๋ยวเราก็จะมาทำการวัดแรงดันกันนะครับตอนนี้ก็เมฆคึ้มๆมาอีกแล้วตอนนี้ก็ประมาณบ่าย3โมงแล้วนะครับเอาแค่วัดแรงดันว่ามันมีแรงดันแล้วก็เดี๋ยวจะวัดช็อตแอมป์นิดนึงนะครับว่ามันมีแอมป์ออกมานะครับแค่นั้นพอไม่ลงรายละเอียดเยอะนะอันนี้นะครับแผงจากสั่งจากบริษัทโดยตรงนะครับของ APD มาส่งเลยอันนี้เป็นร้านจากลพบุรีนะครับร้านจากลพบุรีส่วน1 2 3 4อันนี้มาจากหนองคายนะครับแกะเช็คเรียบร้อยสังเกตดูเพื่อนๆน่าจะเห็นนะครับแผงนี้นะจริงๆก็เกือบทุกแผงครับมันจะมีสีของเซลมันก็จะเหลื่อมๆกันหน่อยแต่แผงนี้จะเยอะหน่อยแผงนี้จะเยอะหน่อยนะครับสังเกตดูฮะมันก็จะสีเซลมันก็จะเหลื่อมๆกันหน่อยนะครับแล้วก็อีกจุดสังเกตนึงอันนี้น่าจะเป็นแผงล็อตใหม่เลยเพราะว่าตะกี้ผมไปดูเนมเพจด้านหลังนะครับจะเห็นว่าตัวกระจกอันนี้อาจจะมองเห็นเนาะตัวกระจกครับจะเป็นรุ่นใหม่มันจะเป็นสีด้านๆนะครับแล้วก็เนมเพจก็จะเป็นรุ่นใหม่นะครับเนมเพจเป็นรุ่นใหม่แต่ว่าชื่อรุ่นยังเป็นชื่อรุ่นเหมือนเดิมอยู่นะครับเดี๋ยวเนมเพจเดี๋ยวผมจะส่งให้ถ่ายให้ดูอีกทีนึงส่วนตัวนี้ยังเป็นรุ่นเดิมอยู่นะครับยังเป็นรุ่นเดิมคือตัวกระจกจะมันๆกระจกด้านหลังนะจะมันๆเงาๆส่วนตัวนี้จะเป็นด้านๆแล้วครับกระจกด้านหลังนะนะครับอันนี้คือข้อแตกต่างนะเป็นล็อตใหม่อย่างที่ผมบอกผมถามที่ร้านแล้วเขาบอกว่าความหนาล็อตใหม่มันจะเหลือแค่30มิลหรือก็คือ3เซนนั่นเองแต่ว่าพอมาส่งจริงๆแล้วมันกลายเป็น 3.5 เหมือนเดิม 3.5 เซนเหมือนเดิมก็คือ35มิลนะครับเนี่ยครับเท่ากันนะผมวัดละนะครับเท่ากันกับตัวนี้เลยส่วนที่เหลือนะครับ1 2 3 4 5แผงเนี่ยอันนี้เป็นแผงล็อตเดียวกันกับตัวนี้เลยกระจกเหมือนกันอะไรเหมือนกันหมดเนมเพจเหมือนกันหมดนะครับมีตัวนี้ที่สั่งจากบริษัทมาจะเป็นล็อตใหม่ตอนแรกถามเขาแล้วนะครับว่าความหนาที่ลดลงเนี่ยมันต่างกันยังไงนะครับว่าแล้วทำไมถึงลดเพราะว่าผมว่าความหนาขนาด35มิลนะครับมันก็ดูแข็งแรงดีอยู่แล้วผมก็สงสัยไงผมก็เลยถามไปนะครับว่าทำไมถึงต้องลดให้เหลือแค่30นะครับก็
ถามไปแล้วเขาบอกเดี๋ยวจะตามข้อมูลให้แล้วก็เงียบไปเลยครับยังไม่ได้รับคำตอบนะพอดีถามไปทางFacebook Fanpage ของทาง RAPD เลยนะครับยังไม่ได้รับคำตอบนะในส่วนของตรงนี้นะครับแต่ว่าร้านที่หนองคายเขาแจ้งมาว่าน่าจะเป็นเรื่องของการขออนุญาตการไฟฟ้านะครับใช้ทำร่วมกับการขออนุญาตการไฟฟ้าได้เป็นในส่วนของออนกริดนะครับเดี๋ยวเรามาเทสวัดไฟกันนะครับแผงแรกนะครับมีไฟนะครับ45โวลต์สายมันสั้นนะเทสช็อตแอมป์ไม่ได้นะครับมาดูแผงต่อมาครับ 44.4 โวลต์อันนี้เป็นแผงจากร้านที่ลพบุรีนะแผงต่อมาครับ 47.6 โวลต์เห็นไหมเอ่ยเห็นเนาะ 47.6 โวลต์อันนี้แผงจากหนองคายนี่เห็นไหมเอ่ยตัวนี้ 47.5 อันนี้ก็เป็นแผงหนองคายมิดมันเหมือนกันเดี๋ยวอีกแผงนึงออกไปวัดข้างนอกครับขึ้นมาอันนี้ครับก็จะเป็นแผงร้านหนองคายนะรอบ7เดือน7นะครับล็อตแรกนะ2แผงที่ผมสั่งมานะครับ47.5นะครับเดี๋ยวต่อไปไปดูแผงสุดท้ายกันครับนี่ครับแผงสุดท้ายนะ48โวลต์อันนี้ไม่ได้หันหน้าเข้าแดดนะครับนะเหลือประมาณ 47.7 อันนี้ไม่ได้หันหน้าเข้าแดดนะนะครับแค่วัดแค่ว่ามันมีไฟหรือเปล่าแค่นั้นเองนะครับอันนี้ตรวจสอบเบื้องต้นพอนะมันไม่ได้วัดช็อตแอมป์นะโอเคครับครับนี่อันนี้ก็เป็นด้านหลังของแผงรุ่นใหม่นะนะครับอันนี้จะเป็นแผงรุ่นเก่าสังเกตดูไหมฮะอันนี้จะกระจกด้านหลังจะเงาเงาส่วนตัวนี้จะเป็นกระจกด้านนะครับผมลองดูแล้วมันจะเป็นกระจกสีออกด้านๆหน่อยตัวนี้จะเป็นเงาเงานะครับในส่วนของสเปคครับเดี๋ยวก็จะไปถ่ายให้ดูกันอีกทีนึงนะสเปคก็แตกต่างกันนิดหน่อยครับครับเรามาดูสเปคแผงกันบ้างนะครับด้านบนนะครับจะเป็นเนมเพจของแผงล็อตใหม่ส่วนด้านล่างนะครับจะเป็นเนมเพจของแผงล็อตเก่านะครับสำหรับชื่อรุ่นนะโมเดลไทยนะยังเหมือนเดิมนะครับยังเหมือนเดิมนะโมเดลไทยแต่ว่าที่แตกต่างกันจะเป็นเรื่องของเซลล์เทคโนโลยีนะครับอย่างด้านล่างนะครับจะเป็นท็อปคอนเฉยเป็นท็อปคอนเฉยแต่ของรถใหม่ครับเขาเขียนมาว่าเป็น N Top Con นะแต่จริงๆมันก็คือ N Type ทั้งคู่นะครับเป็นแผงแบบ N Type ทั้งคู่ต่อไปครับเรามาดูในส่วนของ VMP นี่ครับ VMP แตกต่างกันแน่ๆแล้วนะครับVMP หรือก็คือโวลต์ใช้งานนะครับโวลต์ใช้งานล็อตเก่าครับ 42.53 ล็อตใหม่ครับโวลต์ใช้งานเหลือแค่41โวลต์นะครับเหลือ41โวลต์นะแล้วก็ IMP หรือกระแสใช้งานครับ 12.91 ล็อตใหม่ครับมา 13.42 นะครับแล้วก็VOC โวลต์ลอยนะครับล็อตเก่า 50.1 ล็อตใหม่ครับ 49.85 ช็อตซอร์กิตครับ ISC แผงล็อตเก่า 13.73 นะครับล็อตใหม่ครับม 14.12 เลยนะครับนี่ครับข้อแตกต่างของแผงล็อตเก่ากับล็อตใหม่นะครับอันนี้คือในส่วนของสเปคเท่านั้นนะก็ในส่วนของความหนาครับผมสังเกตเห็นอีกอย่างนึงอย่างตอนแรกผมคิดว่าตรงนี้นะที่ความหนาที่ว่ามันจะลดลงจาก35นะครับ35มิลคิดว่ามันจะลดลงเหลือ30ใช่ไหมแต่ว่าอันนี้เวลาเขาส่งมาจริงๆมันจะเป็น35มิลเหมือนเดิมนะครับตรงนี้35มิลนะตัวนี้ก็รุ่นเก่านะก็เป็น35มิลเหมือนกันเหมือนเดิมนะครับแต่ที่แตกต่างกันเห็นไหมครับ
นี่ขอบด้านในขอบด้านในตรงนี้นะครับตัวนี้เหลือแค่ 2.5 25มิลตัวนี้นะครับ35มิลนี่อันนี้เป็นจุดแตกต่างนะครับที่เห็นชัดเลยนะนะครับตัวนี้เหลือ 2.5 เซนหรือ25มิลตัวนี้ยังตัวนี้รุ่นเก่าก็จะเป็น35มิลหรือ 3.5 เซนนะครับก็น่าจะเป็นเรื่องของการลดต้นทุนเนาะส่วนตัวนี้ครับที่ออกเป็นกระจกด้านๆ นะครับช่วงท้ายนี้ครับก็เดี๋ยวจะมาสรุปราคาให้เพื่อนๆฟังกันอีกนิดหน่อยนะครับผมทยอยรวบรวมเนาะสั่งทีละแผง2แผงนะครับรอบไหนลดเยอะก็ค่อยสั่งรอบไหนลดไม่เยอะก็ยังไม่สั่งครับนะงบน้อยครับค่อยๆรวมแผงไปผมไล่นะแผงเอาแผงนู้นก่อนแผงล็อตนี้ก่อนนะครับล็อตนี้ผมเคยทำคลิปไปให้ดูแล้วนะครับมันจะมีไอ้แผงที่ผมเอาไปใช้ที่บ้านสวนนะครับที่เป็นปั๊มน้ำอันนั้นไม่นับแล้วนะตัดออกไปแล้วนะครับใครอยากดูคลิปที่ผมทำปั๊มน้ำโซลาร์เซลล์นะมือใหม่ครับก็ต่อได้นะไม่ได้ยุ่งยากอะไรเลยผมเองไม่เคยมีพื้นฐานด้านงานช่างงานอิเล็กทรอนิกส์หรือว่างานไฟฟ้ามาก่อนก็ยังต่อได้นะครับศึกษาเพิ่มเติมนิดหน่อยก็พอเข้าใจแล้วนะครับลดไปละสำหรับ2แผงนี้ครับนะผมได้มาประมาณแผงละ 2,200 กว่าบาทนะครับส่วนแผงนี้ล็อตใหม่ผมสั่งจากทางแอปส้มนะที่ว่าสั่งกับทางบริษัทโดยตรงนะของ RAPD นะครับล็อตนี้จะแพงหน่อยตกประมาณ 2,500 กว่าบาทนะครับคืออยากรู้ไงว่าของล็อตใหม่มันเป็นยังไงก็เลยลองสั่งมาดูนะครับนะส่วนแผงนี้แผงนี้มาจากร้านที่ลพบุรีร้านใหญ่ลพบุรีนะครับมีหน้าร้านเชื่อถือได้นะอันนี้ได้มา 2,300 ส่วนล็อตนี้ครับจะเป็นแผงจากร้านหนองคายอันนี้เป็นล็อตล่าสุดอันนี้ของเป็นล็อตมิดมันมิดมันที่ผ่านมานี่เอง2วันของมาถึงแล้วอันนี้ก็ 2,200 ตามที่ผมได้โพสต์ลงไปในหน้าชุมชนนะครับหน้าชุมชนนะครับผมโพสต์ผมจะคอยโพสต์อัปเดตพวกนี้อยู่เรื่อยนะถ้าผมเจอแผงถูกผมก็จะมาโพสต์แชร์ให้เพื่อนๆดูอีกทีนึงใครสนใจก็ลองเข้าไปดูได้นะครับก็กดติดตามกันไว้ครับผมโพสต์อยู่เรื่อยนะ Facebook Fanpage ก็มีนะครับชื่อเดียวกันเลยพ่อบ้านสตูดิโอนะครับอันนี้ 2,200 นะส่วนคู่นี้กับคู่นี้นะครับ2แผงนี้นะ2แผงนี้ได้มา 2,400 กว่าๆอันนี้โปร7เดือน7นะครับลองสรุปกันดูนะครับก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการเช็คแผงนะครับใครที่กำลังมองหาแผงราคาประหยัดอยู่นะครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามไว้ด้วยนะครับทั้งทาง YouTube Channel พ่อบ้านสตูดิโอแล้วก็ทาง Facebook Fanpage พ่อบ้านสตูดิโอนะครับผมจะโพสต์แจ้งข่าวสารนะเวลามีโปรโมชั่นหรือว่ามีโปรลดต่างๆนะครับในส่วนของแผงโซลาร์เซลล์แล้วก็ในส่วนของเครื่องอินเวอร์เตอร์หรือว่าส่วนอื่นๆนะครับที่เกี่ยวกับระบบโซลาร์เซลล์นะเพราะว่าผมก็อาศัยการซื้อนะครับในช่วงโปรช่วงลดราคาต่างๆนะครับใครสนใจก็กดติดตามไว้ได้นะครับสำหรับสุดท้ายนี้ครับถ้าเกิดมีข้อมูลผิดพลาดประการใดไปนะครับให้ข้อมูลไม่ถูกต้องนะครับหรือพูดผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ